สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิดแล้วก็จูเนียร์มาทำข้าวกล่องไปมอบให้พี่ๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิดกันค่ะกับข้าววันนี้นะคะก็เป็นฝีมือของแม่จูเนียร์เลยค่ะแม่จูเนียร์เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงนะคะตอนนี้ที่ทำงานก็โดนปิดอยู่ไม่มีรายได้ค่ะนิดก็เลยจ้างแม่ทำกับข้าวค่ะกับข้าวแม่ก็อร่อยแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยค่ะกับข้าวแต่ละกล่องนะคะพวกเราก็เป็นคนตักเองแพ็คเองติดสติกเกอร์เองเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเราใส่ใจลงไปด้วยค่ะได้รับกันไหมเอ่ยอยากบอกทุกคนเลยนะคะว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่ตรงนี้นะอย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะเวลายังไม่หมดเรายังหายใจอยู่เพราะฉะนั้นห้ามยอมแพ้นะคะสู้ๆค่ะวันนี้นิดกับจูเนียร์นะคะก็มีกับข้าวมาจำนวน200กล่องค่ะและก็โปสการ์ดมีรูปพร้อมลายเซ็นค่ะใครที่เจอพวกเรานะคะตามที่ไหนก็ได้สามารถขอโปสการ์ดได้เลยนะคะพวกเราจะพกไว้ในกระเป๋าติดตัวตลอดเลยค่ะและทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก็นำแมสก์เจลแอลกอฮอล์มาแจกพี่ๆทุกคนด้วยค่ะพวกเรานะคะก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะที่เชียร์พวกเราส่งเสียงเชียร์ไปถึงญี่ปุ่นเลยค่ะวันนี้ก็อยากจะส่งกำลังใจกลับไปให้ทุกคนเช่นกันนะคะขอบคุณทุกคนที่มาหากันในวันนี้นะคะบางคนมาเพื่อเจอเราเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะ